ธรรมสวัสดีค่ะช่วงเย็นวันเสาร์นี้คุณแม่บอกทีมว่าคุณแม่อยากกลับมาให้กำลังใจกับสถานการณ์ที่เราต้องดูแลชีวิตของเราให้ผ่านเป็นได้การล็อกดาวน์ไม่ได้ล็อกหัวใจตัวเองนะคะช่วงโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสจึงต้องกลับมาเหมือนในครั้งที่หนึ่งที่เราล็อกดาวน์เราก็ทำรายการนี้เราจะกลับมากันเป็นประจำอย่างนี้ในทุกๆวันแล้วล่ะค่ะวันนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ชุ่มฉ่ำมากค่ะฝนตกพรำๆแต่ไม่ตกหนักตอนนี้ก็ยังพรำอยู่แต่คุณแม่อยากพาทุกท่านได้มาพบกับงานศิลปะที่พวกเราเองเห็นความก้าวหน้านะคะจากการปั้นของในดีช่างหม้อตัวที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งเสร็จแล้วองค์ที่สองเสร็จแล้วนะคะในเวลาอันรวดเร็วและองค์ที่สามสี่กำลังฟอร์มขึ้นค่ะวันนี้อ้าวดีทำไปเลยจ้าในดีมีอีกสององค์ขอมาทักกันหน่อยอ่ะดีดีอยู่ตรงนี้คุณแม่อยู่ตรงนี้อ่ะเมื่อกี้วาดอยู่ตรงไหนลูกตรงนี้เหรออ่ะถามงั้นดีบีทางนู้นคุณแม่อยู่ทางนี้อ่ะจ้ะมันอุดมไปด้วยสายไฟและถังแม่ต้องระวังจ้ะเป็นโอกาสที่เราใช้ฤดูฝนนะฟอร์มแม่ชีก็อีก2องค์จะเห็นว่าเห็นอันนี้เห็นเคียงกันเลยค่ะจากองค์นี้ทำไว้ก่อนเดี๋ยวหมาดก็จะกลับมานี่ทำคู่เลยเนาะครับดีอันนี้เป็นอะไรฮะจะบอกอะไรฮะเดินตามกันเป็นทีมหรืออะไรฮะตั้งใจไงคะก็เดินเฉยๆครับเดินก็รู้ว่าเดินอ่ะเดินอย่างมีความสุขเดินอย่างมีสติแล้วกันเดินตามกันแต่ไม่แต่เหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกเดินตามกันแต่เราไม่ได้คุยกันแต่เราเดินทางไปด้วยกันตอนนี้ช่วงโควิดเหมือนเราอยู่ห่างกันเราสองคนก็ห่างกัน2เมตรนะคะใส่แมสทุกคนที่ทำงานอยู่ตรงนี้ที่จริงวันนี้เขาตั้งใจที่จะมาสวดมนต์ที่เกอมาเป็นเพื่อนในดีสวดมนต์ไปด้วยกระปั้นฟอร์มตัวแม่ชีไปด้วยไงปรากฏว่าฝนตกแล้วเราจะมาอยู่กันที่เกอก็ไม่มันจะมากเกินไปมันจะยัดเยียดก็เลยไปสวดมนต์กันที่ห้องพระค่ะแล้วก็คุณแม่ก็ยังทำรายการอยู่เพราะว่าเราจะเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ของการทำงานในช่วงนี้นะคะคือช่วงเตรียมตัวก่อนเข้าพรรษาแล้วเราก็เชื่อว่าเรายังมีโอกาสที่จะใช้ช่วงล็อกดาวน์ใน1เดือนนี้นะคะส่งต่อไปจนถึงการอาจจะใช้พรรษานี้กับการระมัดระวังตัวเราเองไปอีก3เดือนถึงแม้ว่าจะปลดล็อกดาวน์แล้วแต่เราก็ยังมีความไม่ประมาทไปในเวลาที่เหลือของเราทำไปอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดมันอาจจะเป็นอุปนิสัยตามส่งบางอย่างที่ทำให้พวกเราเป็นศิลปะชั้นยอดในโลกนี้ศิลปะที่ทำให้เราพ้นทุกข์นั่นเองค่ะนั่นคือศิลปะชั้นยอดหรือสุดยอดของศิลปะนะดีตั้งแต่ทำอันนี้มาเนี่ยโกรธบ้างป่ะยังเลยครับแม่เออนะไม่รู้จะโกรธอะไรเขาก็ใส่หูฟังค่ะนะคะฟังอะไรอ่ะเจ้าหูฟังอ่ะก็แล้วแต่ครับวันนี้ก็ฟังเพลงบ้างดูตามข่าวบ้างอ๋อนึกว่าฟังธรรมะไม่ตอบให้ชื่นใจเลยนะดีเคยดู Facebook ของเสถียรนะก็เคยดูอยู่ครับดูของจริงกับดูใน Facebook ใน Facebook สวยกว่าหรือของจริงสวยกว่าใน Facebook มันก็มีการเลือกมุมเลือกแล้วเรียบร้อยแล้วเลือกผมว่าของจริงมันก็ให้ความรู้สึกมากกว่าเออนะก็คือแบบพอเรามาอยู่แล้วมันก็รู้สึกว่าอยู่ต่อหน้าคุณแม่จริงๆอะไรเงี้ยฟังจริงๆไม่ต้องฟังผ่านมือโฆษณานะเราเมื่อกี้นี้คุณแม่พอฝนตกคุณแม่ก็กางร่มออกเดินเลยค่ะไปยืนอยู่ในตำแหน่งนั้นเลยค่ะว่าถ้าตรงนั้นเป็นลานโล่งๆเป็นแคมป์ได้ในวันหนึ่งที่เราอยากจะแบบเอามาอยู่ทุดงควัดกันแล้วลุกขมูลต้องทำยังไงอยู่ลุกขมูลก็เป็นหนึ่งในทุดงควัดอาสนะเดียวภาชนะเดียวอยู่ลุกขมูลคือไม่อยู่บนชายคานะอาสนะเดียวก็คือนั่งในอาสนะที่เวลาลุกไปตักอาหารแล้วก็
ก็ครั้งเดียวภาชนะเดียวคือบาทเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็มือเดียวเอกาอย่างนี้เป็นเรื่องราวของธุดงควัตนะคะเราจะใช้ช่วงพรรษานี้บางช่วงบางพีเรียดอธิษฐานจิตอยู่ธุดงควัตกันก็เลยมองพื้นที่ว่าวันนี้เรามีฝนแล้วเราก็จะได้ต้นไม้ที่ชุ่มฉ่ำในการอยู่ธุดงควัตนะคะทีนี้ดี2ตัวเนี่ยไม่เกินความสามารถของดีนะครับคือเสร็จเมื่อไหร่อ่ะก็คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะได้กลับครับ ถามมันกลับไม่ถามมันมานะ แล้วก็ดีเห็นแล้วใช่ไหมมีอีก2หลังอ่ะเห็นแล้วครับสบายครับสบายสบายดีสบายมากค่ะนายดีนะคะกับคุณแม่ดีดีจริงๆอ่ะเขาคือนายดีช่างหม้อทีนี้ดีคุณแม่ถามหน่อยเมื่อกี้นี้เราเลือกประตูละเราเลือกความดิบอย่างเงี้ยแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับช่างฝีมือที่เป็นชาวบ้านอ๋อไม่ใช่จังหวัดน่านค่ะจังหวัดแพร่ประตูมาจากจังหวัดแพร่แต่เป็นชาวบ้านนะค่ะเราเลือกแล้วเมื่อกี้นี้อีก2หลังแล้วก็จะลองเลือกให้คณะแม่ชีที่มีความตั้งใจในการบวชเรียนพรรษาเนี่ยมีความเป็นสัปปายะในการนอนที่แบบก็ผู้หญิงอะนะก็ให้นอนปลอดภัยหน่อยแล้วก็ออกมาอยู่ธุดงค์ควายก็อยู่เป็นหมู่เป็นคณะดูแลกันไม่ได้อยู่คนเดียวที่ไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีเลือกเอาว่าจะธุดงค์ควายข้อไหนสิ่งเหล่านี้ดีรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีก็จะตามคุณแม่ไปไหนก็จะมีส่วนร่วมอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนเรามีฟิล์มเก่าๆก็กลับมาเมื่อกี้เห็นเอางานของอดีตพุทธสาวิกากิมาให้ดูนะคะก็น่ารักมากเดี๋ยวจะให้ท่านดูที่เป็นตัวแม่ชีน้อยนะที่อันนั้นนะก็คงรู้เพราะว่าแม่ชีนั้นก็สร้างมาจากไอ้คาแรคเตอร์ของแม่ชีที่ดีปั้นนั่นแหละอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวบอกกะกิว่าให้เอาเวลาทำเรื่องเนี้ยส่งมาที่นี่เพราะจะตั้งอยู่ในเครื่องที่มันจะอยู่ในห้องที่คณะแม่ชีก็จะเห็นว่าการปฏิบัติของเรามันก็เป็นศิลปะอันหนึ่งเราเรียกว่าศิลปะในอานาปานสติภาวนาแล้วกันเนาะอันนั้นเนี่ยเอามาให้เลือกหรือว่าเอามาให้ทำอะไรยะเอามาแนะนำตัวครับถ้าคุณแม่จะเก็บไว้ผมก็ยินดีเขาเลือกไม่ชี2ตัวใช่ไหมครับได้ครับเอาเลือกเฉพาะไม่ชีครับก็จะไว้ในเกอร์ครับจะเอาวางเอาไว้ให้เห็นว่ามันมีศิลปะหลายเรื่องอ่ะของดีปั้นใช่ไหมของกิเขาแกะไม้ของไม่ชีกิฟต์ก็ปลูกผักเดี๋ยวจะให้เขาปลูกผักคำว่าตรำเอาไว้เป็นสัญลักษณ์ของหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์เราก็ให้คนทุกคนเนี่ยลองเป็นญาติกันโดยใช้ศิลปะเป็นตัวเชื่อมโยงค่ะอันนี้สำคัญมากวันนี้มีข่าวเศร้ามาข่าวหนึ่งก็คืออดีตพุทธสาวิกาของเราคนหนึ่งอาม้าวันดีซึ่งเคยมาบวชกับเราหนึ่งปีเมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะบวชวันที่4กรกฎาคมวันนี้เสียชีวิตแล้วตอนแรกก็นึกว่าโอ๊ยมันเกี่ยวกับโควิดมั้ยอันนี้เป็นเรื่องมะเร็งเสียชีวิตเดี๋ยวเราก็จะปลูกต้นไม้ให้อาม้า1ต้นเป็นศิลปะของเราที่นี่เนี่ยค่ะเรานึกถึงแม่ชีนึกถึงดินน้ำลมไฟนึกถึงการมีชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ต้องจากกันค่ะไม่มีการพบที่ไม่มีการจากพรากวันนี้ในไลน์ของเราซึ่งเป็นอดีตพุทธสาวิกา200กว่าชีวิตซึ่งเราครอบครัวเราใหญ่มากเลยนะดีครอบครัวคุณแม่เนี่ยคือบวชกันมาเนี่ยเป็นพันหลายพันตั้งแต่การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยโอ้โหเราบวชกันหลายพันคนมากแต่ช่วงโควิดเนี่ย227คนที่บวชไปหนึ่งในนั้นเริ่มทยอยคืนแล้วเราก็มีสังคมของเราว่าเดี๋ยววันนี้คณะแม่ชีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็สวดมนต์ให้ตามประทีปให้แล้วเราก็ปลูกต้นไม้ให้เราปลูกต้นไม้ให้กับ My Funeral Family ของเราทุกครอบครัวเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นการพูดเพื่อให้เราเห็นว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยมันไม่ต้องเป็นญาติทางสายเลือดแต่มันเป็นญาติของการผูกพันเนี่ยทำอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสายเลือดก็เรียกแม่เรียกดีเรียกอะไรก็คุ้นเคยแล้วก็มีอะไรก็ดีทำคุณแม่ก็มา
ถึงแม้จะมีห่วงบ้างว่ากินอะไรเขากินง่ายอยู่ง่ายมีกะลาใบเดียวก็กินได้แล้วนั่นคือนี่นอนอีกคืนนึงเนาะครับโอเคงั้นเดี๋ยวคุณแม่เดินไปนั่งคุยครับผมเนี่ยเดินทางนี้ดีอยู่นี่แหละอ๋อแม่เดินทางนี้สิครับทางนู้นไปไม่ได้ครับไปได้สิมาสิมาพูดสุดท้ายให้ดีพูดก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีเข้าไปเราอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงรายการอาดีขอบคุณใครก็ได้ขอบคุณไปเลยลูกขอบคุณแบบญี่ปุ่นขอบคุณอย่างญี่ปุ่นนะคะก็ขอบคุณแม่ก็ขอบคุณไปแล้วเลยใช่ก็ไม่รู้จะขอบคุณอะไรใครนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทำไปก็ไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรหรือว่าจะเสียอะไรเหมือนเดิมเรื่องจริงเรื่องจริงขอบคุณปูนแล้วกันเนี่ยที่ปั้นอยู่เนี่ยก็ทำไปก็ด้วยความสุขด้วยใจว่างๆนะครับบรรลุไม่ได้บรรลุแม่ใจว่างๆก็คือแบบมันก็เรื่อยๆอะไรเดินตามกันแต่ไม่ต้องคุยกันใจว่างๆนะคะนี่ก็คือในดีช่างหม้อค่ะก็ขอบคุณสมาชิกในครอบครัวขอบคุณพ่อแม่ของในดีที่ให้ลูกดีๆกับโลกใบนี้ขอบคุณโอกาสที่เราได้พบกันดีๆขอบคุณศิลปะดีๆที่ทำให้เรายังรักกันนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่หรือจะจากพรากมันยังมีมิตรภาพเสมอนะคะงั้นวันนี้เราก็ขอบคุณในดีและก็ขอบคุณบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความเป็นในดีในทุกวันนี้ก็คือพ่อแม่ของในดีด้วยนะสาธุจ้ะยังไม่จบแม่ดียังทำอยู่ใช่ไหมยังครับแล้วจะมีแม่ช่วยผสมปูนไหมลูกกลางคืนผมทำคนเดียวครับสบายดีครับอ้าจ้ะแต่สงสารน้องชีเขาต้องมานั่งเฝ้าผมถ่ายรูปก็เลยบอกว่าไม่ต้องเฝ้าก็ได้น้องชีไม่ได้น่าสงสารนี่ไงดีครับที่ฟังหูฟังอ่ะจ้ะนี่แหละค่ะเราก็เห็นการเติบโตแบบชนิดที่ไม่ต้องคิดเยอะนะนี่อันนี้น้ำมาจากไหนอ่ะอ๋อแล้วลงมาจ้ะอ๋อมันก็จะไหลลงมานะเนี่ยค่ะวันนี้เราขึ้นนี่แล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวเราที่จริงวันนี้เขาจะเอาไอ้นี่ออกแต่ว่าวันนี้ฝนตกเสียก่อนก็จะเป็นหลังที่สองที่ในดีจะมาปั้นแล้วก็หลังที่สามเตรียมแล้วทำแลนด์สเคปเข้าเพื่อให้เกิดการเดินจงกรมมันถ้าท่านใดที่ตั้งใจว่าพรรษานี้เนี่ยไหนๆมันก็ต้องล็อกดาวน์กันอยู่แล้วนะคะเราจะมาชัตดาวน์กิเลสกันไหมโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสนะคะเราเดินตามกันมาเลยมันตกเหมือนไม่ตกนะคุณยายก็เดินไม่เปียกอ่ะเนี่ยดูสิดูบรรยากาศไม่ต้องวิ่งหรอกกิ๊บวิ่งทำไมอ่ะยายยังทันอยู่ขอบใจดูบรรยากาศข้างนอกสวยงามจังเนี่ยดูสิมีหมอกด้วยเดี๋ยวกิฟถ้าเผื่อมีหมอกตรงเกเรียกเรานะข้ามาเดี๋ยวคุณแม่จะให้เห็นงานที่เมื่อกี้นี้พูดถึงอดีตพุทธสาวิกาของเราคนหนึ่งก็คือแม่ชีกินะคะแม่ชีกิก็บวชกับเราโอ้สิบกว่าพรรษานะแม่ชีกิอ่ะขออนุญาตตอนนี้อยู่คนเดียวปลดแมสค่ะก็ผลงานเป็นดังต่อไปนี้ค่ะมืดไปไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นงานไม้นะคะที่แกะทีนี้ความน่ารักของเขาก็คือเขาพยายามเอาแม่ชีน้อยเนี่ยไปอยู่ในเนี่ยค่ะเป็นงานแกะโดยแม่ชีนะคะอดีตแม่ชีของเราแต่อันเนี้ยคืองานแอนิเมชันที่เป็นการ์ตูนแล้วก็มีแอนิเมชันด้วยมีเป็นพรินติ้งด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง
งานที่เราพูดถึงศิลปินนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกกล่องหนึ่งก็เป็นแม่ชีเดินทางเตรียมตัวอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายของสันติภาพนะคะให้มองเห็นลักษณะการทำงานที่เป็นศิลปะที่แม่ชีกิเขาทำได้ก็มีดอกบัวเป็นทิเบตหน่อยๆค่ะก็ให้เห็นเป็นภาพไว้ว่าใครที่มีความสามารถอะไรแล้วใช้ความสามารถนั้นเป็นการภาวนาที่ทำให้ตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองได้คนคนนั้นก็มีเครื่องอยู่ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีศิลปะในการใช้ชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนาทำให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4ก็สมบูรณ์นะคะอันนี้เกลอรั่วเหรอจ๊ะให้ตำแหน่งไว้ด้วยนะมันก็รั่วจากไอ้ที่ตัวที่มันผสานกันนั่นแหละค่ะทีนี้วันนี้เราจะลองเปิดเป็นประเด็นคำถามนะคะว่ามีใครที่อยากจะพูดคุยกับคุณแม่ในวันนี้ถึงเรื่องความทุกข์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะให้วันนี้จอยกลับมาแล้วก็ให้จอยเป็นคนอ่านเพราะตอนเย็นเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็อยากจะเก็บไว้เป็นการพูดคุยสนิทเลยกับพวกเราซึ่งไม่ต้องมีอะไรมากสงสัยอะไรก็ถามเดี๋ยวคุณแม่ถามก่อนว่าเช้านี้ใครได้มีโอกาสไปดูการซูมเมื่อช่วง9นาฬิกาธรรมสวัสดีนะคะพวกเราเองก็ทำงานก็มีช่อปากาวิริยานนท์แล้วก็มีกลุ่มของคุณหมอมีคุณหมอจูนคุณหมอแนทซึ่งก็อยู่หน้าสนามเลยพูดถึงเรื่องบุคลากรเริ่มเบิร์นเอาท์เราก็เห็นแล้วว่าบุคลากรเราเริ่มเหนื่อยแล้วเราจะต้องหาทางยังไงเดี๋ยวคุณแม่จะโทรศัพท์หาคุณหมอพันพิมลนะคะจะให้คุณหมอพันพิมลเนี่ยซึ่งเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิตเนี่ยค่ะได้รับรู้ถึงวิธีการที่เสถียรธรรมสถานจะเข้าไปรับใช้เปิดโอกาสนะคะให้เกิดการให้กำลังใจเป็นซูมที่สื่อสารเลยเดี๋ยวนี้ซูมระบบซูมมันคุยกันได้เป็นร้อยคนเพราะว่าเนื่องจากว่าฟีดแบ็กเมื่อเช้าเนี้ยจากคุณหมอนะคะมีฟีดแบ็กจากคุณหมอจูนว่ายังไงนะจอยอ่านสิเดี๋ยวนะคะคุณหมอหมอจูนตอนที่หมอจ๋าส่งการประสานเพราะว่าเราจะมีคุณหมอจ๋าเนาะคุณหมอจ๋าตอนนี้หายป่วยหรือยังคะอยู่ในรายหรือยังนะเราอาจจะทำเรื่องการซูมกันก่อนที่เราจะมาเจอกันในเดือนกันยาหรือตุลานะคุณแม่ว่าเนี่ยเดือนนี้แหละมิถุนากรกฎาเนี่ยมันพีคแล้วล่ะถ้าเรากดมันไม่อยู่กำลังใจของบุคลากรเราแบบมันหมดไฟเนี่ยมันจะยากแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงอยากให้มีโอกาสได้ลองสร้างหรือฟอร์มการทำงานที่เสถียรธรรมสถานจะได้มีโอกาสออกไปรับใช้นะคะแล้วก็ทำงานไม่ยากเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่ตรงไหนเราไม่ต้องมาถึงกันเราก็ใช้เครื่องมือสื่อสารแล้วก็เราก็พูดกันถึงเรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้เรามีการทำงานอย่างมีความเขาเรียกว่ามันเป็นการเดินทางด้านในนะคะมันเป็นspiritual journey การเดินทางที่จะทำให้เราได้เห็นถึงความเป็น spiritual leader ในตัวเราเองอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องไปเป็น leader ของใครเราหลีดตัวเราได้นะครับฉะนั้นคุณหมอจูนหลังจากที่จบรายการเมื่อเช้านี้เนี่ยก็ได้ติดต่อคุณหมอจ๋าทันทีค่ะพี่หมอจ๋าก็อยู่ใน Facebook ด้วยนะคะพี่หมอจ๋าตอนนี้มาแผนกันเลยลูกค่ะขอยังช่วยเราจะค่ะเดี๋ยววันจันทร์จะนำเรียนท่านอธิบดีนะคะเพราะว่าคุณหมอจูนนะคะบอกว่าวันนี้ให้น้องๆหมอหน้างานได้ร่วมมาแชร์แล้วก็ฟังคำสอนของคุณแม่ซึ่งมันดีมากเลยแล้วก็เลยบอกว่าคุณแม่เนี่ยอยากจะชวนให้มาช่วยกันเปลี่ยนพลังงานแล้วก็เติมพลังงานกลุ่มของบุคลากรการแพทย์โดยอาจจะเปิดเป็นห้องซูมอะค่ะห้องซูมปิดเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ที่สนใจได้เข้ามาร่วมฟังแล้วก็ถามพี่หมอจ๋าไปบอกว่ากรมวางแผนไว้ว่ายังไงคะแล้วก็
คุณหมอจูนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเลยค่ะพี่หมอจ๋าไปวางแผนได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้คุณหมอมัทุรดาอยู่กับเรานะคะแล้วก็ทุกคนก็รู้จักกันวันนี้พอหลังจากเสร็จรายการคือคุณแม่ก็เห็นหมอแนทเขาเหนื่อยมากเลยนะแล้วเขาก็ยอมรับความจริงว่ามันก็ต้องเปลี่ยนพลังงานนะคะงั้นเราก็จะต้องมีหมอแบบเนี้ยอีกเยอะเลยทีเดียวคุณแม่ก็เลยบอกหมอจูนคุณแม่เนี่ยยินดีรับใช้เลยนะแล้วก็ยินดีมากเลยถ้าจะใช้คุณแม่ให้ตรงกับกาละอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์หมอพันธุ์พิมลเนี่ยก็พูดเลยว่าเออมันคงต้องช่วยบุคลากรแล้วเราก็ยินดีมากที่คุณแม่จะเข้ามามีส่วนร่วมก็เลยคิดว่าซูมเนี่ยห้องซูมร้อยกว่าคนเนี่ยแล้วมันดูวนไปได้มันฟังได้แม้กระทั่งในเวลาที่ทำงานคุณแม่อาจจะทำเสียงภาวนาให้ปล่อยเสียงลงไปบ้างหรือว่าอาจจะได้มีการส่งสิ่งที่มันต้องการและจำเป็นนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราส่งพืชผักแล้วก็ดอกกุหลาบที่เป็นน้ำไซรัปเนี่ยล็อตที่หนึ่งเนี่ยเข้าไปในกรุงเทพสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะนำไปสู่การ เหมือนการดูแลนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีบุคคลที่นำสิ่งที่เราผลิตเนี่ยนะคะออกไปเพื่อให้เกิดเขาเรียกการเยี่ยมเยียนนะการให้กำลังใจคือมันเหมือนเรามีญาติผู้ใหญ่อะเวลาที่ลูกเราออกศึกอะก็ส่งเสบียงประมาณนั้นอะคุณแม่ก็ส่งชากุหลาบไปส่งที่มันเหนื่อยมากเลยมันร้อนมากอ่ะสเปรย์น้ำกุหลาบจากหุบเขาหรือบางทีมันก็ต้องการอะไรที่มันสดจริงๆแล้วก็ส่งสลัดจากหุบเขาอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่ส่งทุกวันของเราคือส่งเสียงสวดมนต์ส่งการภาวนาอ้าวจอยมีอะไรจ๊ะอ๋อบอกว่ามีแฟนคลับได้ดูเมื่อเช้าค่ะตอบคุณแม่ว่าได้ดูกันเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็พี่หมอจ๋าบอกว่าซูมถัดไปน่าจะเอาหมอโอมาแชร์เมื่อหมอติดเชื้อนะจ๊ะคะใช่ที่จริงเราก็เชิญหมอโอวันนี้ด้วยแต่หมอโอคงกำลังวุ่นวายอยู่พอสมควรเพราะว่าไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ติดหรือเปล่านะแต่หมอโอแล้วก็หมอสามีแล้วก็ลูกสาวหลานสามคนที่ยายก็ห่วงหลานแต่ว่าเชื่อว่าหลานเก่งหลานยายเก่งเสมอนะคะก็หมอโอเนี่ยประสานไปแล้วแต่วันนี้คงวุ่นก็คิดว่าดีเหมือนกันเนาะเอาหมอโอมาพูดจริงๆเลยว่าในฐานะที่คุณหมอโอก็เขียนไปในเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านรู้อยู่แล้วว่ามันกว่าจะบอกความจริงออกมาได้มันก็เจ็บปวดอ่ะมันก็ยากอ่ะนะคะแต่คุณแม่กำลังใจหมอโอเลยว่ายากอย่างไรหมอโอก็ผ่านได้เพราะว่าหมอโอมีตรรกะของความคิดที่ดีแล้วก็หมอสามีก็น่ารักรวมทั้งหลานยายก็โหเขาเป็นเด็กที่เป็นเด็กวิบูลนะคะเราจะผ่านสถานการณ์นี้ได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเชิญคุณหมอโอมาออกรายการอันนี้ก็ประกาศไปเลยนะคะว่าเพราะหมอโอก็เป็นหนึ่งใน Mindfulness Family ของพวกเราห่วงจ้ะแต่เชื่อว่าเราจะผ่านไปได้ค่ะค่ะแล้วก็คุณอุบลรัตน์ค่ะบอกว่าเมื่อเช้าได้ดูธรรมสวัสดีไลฟ์สดของคุณแม่เรื่องคุณหมอฟังคุณหมอแนทแล้วสงสารมากๆเลยค่ะและคำสอนของคุณแม่ก็สอนธรรมะได้เยี่ยมมากๆเลยเจ้าค่ะคือจริงๆก็สอนจากความจริงนะคะตอนแรกเราก็วางแผนกันว่าเราจะตัดเป็นคลิปที่ให้กำลังใจแต่คุณแม่ว่าเอาความจริงออกมาเป็นความจริงเพราะว่าคุณหมอจูนก็บอกแล้วว่าหมอโดยส่วนใหญ่ที่ทำภารกิจแคร์ดูแลด่านแรกให้คำปรึกษาเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมนะคุณแม่ก็เลยคิดว่าเราก็พูดเรื่องธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะคะพูดถึงเวลาที่เราเจ็บป่วยเราต้องเจริญโพชฌงค์ทั้งคนป่วยและคนดูแลผู้ป่วยถึงได้ให้สวดโพชฌงค์ในขณะที่คนป่วยเนี่ยป่วยอาพาธหนักเนี่ยพอสวดโพชฌงค์แล้วเนี่ยมันมีปิติมันมีออร่าทั้งของคนสวดและคนที่นอนฟังแล้วนี่ถ้าคนนอนฟังเนี่ยเจริญโพชฌงค์ด้วยคำว่าเจริญโพชฌงค์ก็คือเราอาจจะใช้ลมหายใจที่มันมีกายลมปรุงแต่งกายเนื้อที่อ่อนโยนนะคะอย่างทุกวันนี้คุณแม่ก็จะใช้ลมหายใจคืออานาปานสติเนี่ยเป็นศิลปะในการเยียวยานะคะ
ช่นหายใจเข้าอ่อนโยนรู้อั้นลมหายใจไว้นับ1 2 3แล้วคืนลมหายใจออกสบายๆปอดเราก็แข็งแรงทำเลยค่ะทำเดี๋ยวนี้เลยค่ะหายใจเข้ากายลมปรุงแต่งกายเนื้ออ่อนโยนรู้ออกเบาๆอย่างนี้ก็บริหารปอดแล้วทำอย่างนี้ไปเลยค่ะ21ครั้งจะนอนจะนั่งจะยืนจะเดินแต่งเราก็แข็งแรงครับทีนี้พอมันทำไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าพอหนึ่งลมหายใจเข้ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันสมมติว่านี่คืออดีตของเรานี่คือปัจจุบันของเราเป็นหนึ่งเดียวกันกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือผลของอดีตนี่คือเหตุของอดีตและนี่คือผลในอนาคตเหตุผลเหตุผลเรามีปัจจุบันขณะที่เป็นผู้รับผลและลงทุนในเหตุแข็งแรงแล้วค่ะกายใจเป็นปล่อยวางในผลของอนาคตได้งั้นเราจะโฟกัสตัวเราที่ปัจจุบันอดีตจบปัจจุบันไม่เจ็บอนาคตไม่ต้องแก้ตัวก็ฝึกไปเรื่อยๆมีลมหายใจเข้ากับรอยยิ้มน้อยๆของเราแล้วเราก็คืนลมหายใจออกน้อมนำเอาความรักและความกรุณาออกไปสู่สรรพชีวิตทั้งหลายวันนี้อดีตพุทธศาสนาของเราท่านหนึ่งคืออามาวันนี้แล้วก็เอาหลานมาบวช ด้วยนะครอบครัวนี้น่ารักมากเลยเป็นครอบครัวที่แบบแม่มาบวชแล้วพาทุกคนเข้าวัดหมดเลยแต่ท่านเป็นมะเร็งเป็นตั้งแต่ก่อนบวชแล้วก็มาบวชท่านมีบุญไหมล่ะมีบุญยังได้ใช้ช่วงชีวิตก่อนที่จะคืนลมหายใจเนี่ยมารู้จักพระธรรมอย่างลึกซึ้งเอาตัวเองเข้าถึงธรรมเลยคุณแม่ก็มั่นใจว่าอาม่าก็จะไปอย่างสงบเย็นคณะไม่ฉีดตอนนี้ที่เสถียร1เสถียร2กำลังสวดมนต์ตามประทีปแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็จะปลูกต้นไม้เพื่อระลึกถึงสมาชิกใน Mindfulness Family ของเราเนาะคืออาม่าวันนี้แล้วก็คิดถึงอาม่าหลายๆคนเลยนะอาม่าปานีใช่ไหมคะที่แบบเราเองก็คือความรักเนี่ยมันไม่ได้ตายไปจากสิ่งที่เรารักคือความรักมันยังเติบโตแม้สิ่งที่เรารักตายจากแต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่ก็ฝากความเสียใจนะคะไปยังครอบครัวของอาม่าวันนี้แล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ปลูกต้นไม้ให้นะคะความรักเรายังอยู่ค่ะจอยเชิญก็มีกำลังใจส่งมาให้คุณหมอมากมายเลยค่ะบอกว่าได้ดูไลฟ์แล้วก็รู้สึกว่า เห็นใจคุณหมอกันมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเอจากบ้านฉันนะคะก็บอกว่าขอคิดถึงคุณยายนะครับแล้วก็ขอคุณยายรักษาสุขภาพด้วยนะคะใช่พี่หมอนุ้ยเล่าถึงเอว่าเอเอาน้ำกระชายไปก็ทุกคนแข็งแรงนะลูกนะให้ทุกคนแข็งแรงลูกก็คุณยายก็รู้ว่าถ้าคุณยายกลับมาเอก็จะกลับมาดูแหละแล้วก็ตอนเช้าคุณยายยังทำงานไม่ได้เต็มที่เพราะมันจะเร่งรัดตัวเองไปก็อยากภาวนาก่อนแต่ตอนเย็นๆอย่างเงี้ยเราเจอกันถ้าเอ๋บ้านฉันเข้ามาในตอนเย็นแล้วเปิดเผยยายก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ๋จะดูหรือเปล่าเพราะเอ๋จะดูตอนขับรถไปทำงานตอนเช้ายายก็อาจจะลำบากแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยตอน9โมงเช้ารายการธรรมสวัสดีไลฟ์เนี่ยคุณยายจะทำเรื่องปฏิจจสมุปบาทกับโพธิปักขิยธรรมคุณยายจะทำเรื่องโพธิปักขิยธรรมจากเนี้ยไปใน2สัปดาห์เนี่ยให้เราเข้าใจกันอย่างแตกฉานแล้วก็เอาอานาปานสติคือการภาวนาศิลปะการใช้อานาปานสติคือลมหายใจเข้าใจโพธิปักขิยธรรมโดยมีปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นผัสสะเป็นการกระทบที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นทีนี้การอธิบายอย่างนี้ต้องใช้ชาร์ต
มันจะได้อธิบายแล้วก็คือถ้าคุณยายแข็งแรงอย่าง9นาฬิกาเนี่ยคุณยายทำงานได้คุณยายก็จะได้ออกมานะคะเพื่อที่จะใช้พลังงานของคุณยายเนี่ยรับใช้ในช่วงล็อกดาวน์โควิดเพราะทุกครั้งที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยคุณยายจำได้ว่าเราจะมีการขนขวายเราจะมีเวลาอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเวลาอยู่กับตัวเองเนี่ยแทนที่เราจะไปดูหนังฟังเพลงเราก็เล่นเกมลมหายใจอันนี้ค่ะมันก็น่าจะทำให้เรายังมีทางออกไปด้วยกันนะคะก็ตอนนี้พี่หมอจ๋ายังดูอยู่เนาะยังดูอยู่มะพี่หมอจ๋าเนาะหายป่วยเร็วๆแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่จะให้พี่หมอจ๋าคุยก่อนหรือใช่คุณแม่คุยกับคุณหมอพันธ์พี่มนเลยเดี๋ยววางแผนกับจอยแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็สามารถนะคะก็อยากทุกคิดว่าอธิบดีกรมสุขภาพจิตจะดีใจเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ล็อกดาวน์เนี่ยคุณแม่เองก็ยังพูดเลยว่าคุณแม่จะช่วยอะไรได้เพราะคุณแม่โทรหาคุณหมอพันธ์พี่มนกับคุณหมอจ๋าในช่วงนั้นแล้วหมอพันธ์พี่มนก็ยังบอกว่าอยากให้ช่วยมากแล้วก็เราช่วยได้เราก็ทำในสิ่งที่เราถนัดเนาะคุณยายตอนนี้ก็คือให้ศิลปะในการใช้ชีวิตในการเผชิญกับความจริงอย่างไรอย่างที่เราต้องรู้จริงเผชิญกับความจริงอย่างรู้จริงแล้วมันจะรู้แจ้งมันก็จะทำให้เราเนี่ยขนขวายมันมีปิติประโมทในการทำงานได้ถึงแม้ว่าร่างกายจะเหนื่อยล้าอยู่บ้างแต่ใจมันจะไม่เบิร์นเอาค่ะพี่หมอจ๋าตอบรับเลยค่ะส่งเบอร์มาให้เรียบร้อยแล้วหมอพันธ์พิมลโอเคเดี๋ยวคุณแม่พูดให้ก่อนแล้วก็วันจันทร์ก็ไปเอาคำสั่งมาแล้วกันนะจ๊ะคุณยายเดี๋ยวเปิดทางให้ก็ยินดีต้อนรับคุณหมอทุกคนเราเริ่มต้นเราทำกันตั้งแต่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวพอเราถึงกันได้ช่วงกันยาหน้าผ่านมิถุนากรกฎาคมเนี่ยไปได้เนี่ยเราก็จะพอหายใจลึกขึ้นนะคะก็ตอนนี้คงต้องช่วยกันแพทย์แผนไทยก็คงต้องช่วยด้วยอ่ะนะเราก็ต้องใช้ทุกศาสตร์ทุกศิลป์มันเป็นศิลปะในการที่จะทำให้มันเหมือนการต่อสู้ครั้งนี้มันมีภูมิคุ้มกันด้านในเนาะวัคซีนก็เป็นภูมิคุ้มกันด้านนอกการเจริญสติก็เป็นวัคซีนที่มันทำให้เกิดสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาก็เป็นวัคซีนที่เราสร้างขึ้นด้วยตัวเราเองไม่ต้องไปเอาเชื้อเป็นเชื้อตายที่ไหนแต่เอาความเป็นปัจจุบันขณะสติในปัจจุบันขณะจะเป็นวัคซีนที่ทำให้เราไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทมันจะพลาดน้อยและถ้าเราใช้14วันเนี่ยล็อกดาวน์กันทั้งประเทศเลยเพื่อที่จะทำให้คนที่เป็นก็ใช้เนี่ยค่ะอาหารการกินการพักการภาวนาคุณหมอก็จะถูกลดงานลงทันทีแต่ตอนนี้เนี่ยคุณแม่ก็อาจจะให้ความขอบคุณกับสื่อทั้งหลายนะคะที่ให้ข้อมูลที่มันตรงไปตรงมาแล้วไม่เครียดเป็นการให้ข้อมูลเพื่อจะทำให้เราเนี่ยแบบดูข้อมูลนั้นเอามาวิเคราะห์วินิจฉัยไข้ครวญแล้วก็ไตร่ตรองเจริญโพชฌงมีมรรคภาวนาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราค่อยๆถอดมาเป็น how to ง่ายๆเดี๋ยวจะเริ่มทำกับช่อประกาเขาให้อุ๊เขาลองทำ how to อ๋อวันนี้คุณแม่บอกธรรมนิเทศของคุณแม่แล้วให้ต่อช่วยตัดเมื่อเช้านี้นะเดี๋ยวนันทวันไปดูตัดแล้วก็ส่งคลิปเนี้ยเป็นช่วงๆสั้นๆให้คุณหมอแล้วก็เอาเข้า YouTube เพื่อที่จะได้เอาไปเป็นกำลังใจเสียงการภาวนาตอนนั้นที่อัดไปตั้งแต่โควิดครั้งที่1การภาวนากับลมหายใจแห่งสติเนี่ยอันนั้นก็เอาไปเผยแพร่ได้เลยค่ะใช้การได้จริงเลยค่ะเพราะว่าเป็นเสียงจริงตอนนั้นเราก็อยู่ล็อกดาวน์กันอยู่ที่หุบเขาเนี่ยอันนั้นคือปีแรกค่ะไม่มีแล้วหรอมีคนดูสักเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ140ค่ะดีก็เป็น140ที่ตามดูกันเนี่ยจะเป็น400ก็ในวันจอยมันมีน้ำหยดจริงๆเลยแล้วโอ้หยดเยอะหยดเยอะค่ะก็เป็นโอกาสที่พวกเราเข้ามาในเกิดแล้วเราเห็นน้ำหยดม้วนผมก่อนเลยก็ได้นะจ๊ะมันคงซับไม่ได้หรอกจ๊ะต้องม้วนผมเลยซับก่อนก็น้ำหยดค่ะเพราะตอนที่เราอยู่ในเกิดเนี่ยเราอาจจะแบบ
ยังไม่ได้เทสการฝนตกเลยมีตกอยู่ครั้งหนึ่งมันก็ไม่มีหยดแต่ตอนนี้หลบได้ละนะมีปัญญาเนาะฝนตกก็ไม่เปียกหรอกถ้าเราหลบได้ก็เป็นอีกหนึ่งใครดูอยู่เดี๋ยวบอกไม่ชิกิฟเอาผ้ามานะคะดูอยู่นี่ทุกคนก็ดูกันอยู่สิ่งที่คุณแม่คิดว่ามันยังเติบโตได้คือการมีชีวิตที่แก้ปัญหาเป็นนะคะมนุษย์ที่แก้ปัญหาเป็นเนี่ยมันจะไม่ตายทั้งเป็นตอนนี้น้ำหยดเราก็เห็นแล้วก็ถ่ายเก็บไว้เป็นวิดีโอเพื่อให้ทีมทำงานเข้ามาดูแหมมุมกล้องของนันทวรรณเก็บทุกช็อตเลยนะฮะแต่เราก็ยังยิ้มล่าเราไม่รู้สึกเสียดายที่เราทำเร็วไปแต่เรารู้สึกว่าดีใจที่เราทำได้เร็วเพื่อที่จะทำให้เราเห็นถึงความกล้าหาญที่กลับมาใช้ชีวิตพร้อมที่จะแก้ปัญหาไม่กลัวปัญหาอย่าใช้ชีวิตอย่างกลัวปัญหาเลยใช้ชีวิตอย่างเป็นนักแก้ปัญหาดีกว่าอย่าคิดว่าชีวิตต้องไม่มีปัญหาแหละอ้าวกลับมาที่คุณแม่ได้ชีวิตมีปัญหาได้เพราะมีปัญหาถึงได้มีปัญญาถ้าไม่มีปัญหาไม่มีปัญญาได้ยังไงแล้วปัญญาทางโลกก็มีไปเถอะศึกษาเล่าเรียนไปแต่ปัญญาทางธรรมต้องปฏิบัติเพื่อละปัญญาทางธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องละอวิชชานี่แหละละความกลัวนี่แหละถ้าเราฝึกปฏิบัติได้ถึงขั้นที่เรียกว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่กลัวแล้วอ่ะตายเมื่อไหร่ตายยังไม่กลัวเลยตายเมื่อไหร่ก็ได้นะคะตายก็ง่ายนิดเดียวนะก็แค่คืนลมหายใจอ่ะกลัวอะไรอ่ะตายก็ได้พักอ่ะโควิดไม่ได้หมายถึงความตายนะโควิดหมายถึงการโตหมายถึงความโตของเราจริงๆโตจากความไม่รู้โตจากความประมาทไปสู่ความไม่ประมาทอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่มีคำถามเราก็จะบ๊ายบายกันแล้วเนาะจ้ะก็ตอนนี้แม่ชีอู๊ดก็คงสวดมนต์แล้วล่ะเรามีนัดกันว่า 6:00 ถึง 6:30 เนี่ยคุณแม่จะมาพบแล้ว 6:30 ถึง 21:00 ก็จะเป็นการสวดมนต์แต่วันเนี้ยที่จริงเขาจะสวดตรงนี้ถ้ามาตรงนี้ก็ยุ่งเหมือนกันนะเกิดยังรั่วอยู่เนี่ยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะเจ้าคะมีชีวิตอยู่กับคนที่เรารักอย่างมีความไม่ประมาทร่วมกันมีปัจจุบันที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ตระหนักถึงคุณค่าของกันและกันฝนตกต้นไม้ร่าเริงเปียกบ้างเช็ดเดี๋ยวก็แห้งฟ้าร้องก็อย่าตื่นเต้นกลัวเหมือนกับฟ้ามันจะผ่าเรามันก็แค่เตือนให้เรารู้ว่าเราต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเสียงนินทาว่าร้ายก็มีไว้เพื่อให้เรารู้ว่าอย่าเป็นอย่างนั้นเสียงชมเชยก็เตือนให้เรารู้ว่าคนอื่นเขาเห็นเราที่อยากให้เราเป็นแรงบันดาลใจให้เขาขอบคุณโอกาสในทุกเสียงสรรเสริญและอาจจะเป็นเสียงที่ไม่ได้สรรเสริญคุณแม่ไม่ได้เรียกว่านินทาแต่อาจจะไม่ได้สรรเสริญนะคะแล้วอาจจะคิดร้ายโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวว่าคนที่คิดร้ายมันทุกข์อยู่แล้วมันเจ็บปวดอยู่แล้วนั้นขอให้เรากลับไปดูแลใจเราให้ดีนะคะมีชีวิตให้ปลอดภัยโดยธรรมค่ะอย่าลืมสวดมนต์คืนนี้ภาวนาอุทิศส่วนกุศลนะคะขอให้เราได้ใช้ปัจจุบันขณะยังมีเจตนาที่จะเจริญกุศลและเจตนานี้ในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดในทุกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้ากรรมทั้ง3สุจริตผลก็รอดและปลอดภัยนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ